สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องแฟนมวยที่รักทุกท่านนะครับมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดพูดถึงสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วเนี่ยผมเองก็อย่างที่ทราบพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละนะครับว่าทางโฆษกกองทัพบกก็มาพูดแล้วว่าจะไม่สนับสนุนให้สนามมวยเวทีลุมพินีเนี่ยให้ทหารมาเกี่ยวห้องอีกต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายนะถามว่าผมนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลุมพินีไหมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลุมพินีไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์ของเวทีมวยราชดำเนินพี่ชายผมเสียตังก็ไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์ของเวทีมวยลุมพินีแล้วนะครับลาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าใจหายไหมใจหายทั้งที่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ใจหายในฐานะของคนคนหนึ่งที่อยู่ในวงการมวยนะครับผมเนี่ยเกิดและโตวิ่งเล่นอยู่ในสนามมวยลุมพินีตั้งแต่จำความได้3ขวบ4ขวบผมวิ่งอยู่ในสนามมวยลุมพินีแล้วสนามมวยเวทีลุมพินีพระราม4นะครับผมตามคุณพ่อไปดูมวยตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับเข้าไปดูมวยตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าอันนี้คือเรียกว่ามวยไทยอ่ะนะครับผมเนี่ยมีความผูกพันกับสนามมวยเวทีลุมพินีมากตั้งแต่เกิดตั้งแต่จำความได้เลยก็ว่าได้วันที่ผมเกิดผมเคยเล่าให้ฟังแล้วครั้งแต่นานแล้วว่าวันที่ผมเกิด9ตุลาคมปี2553ปี2530วันศุกร์ที่9ตุลาคมปี2530เป็นวันที่ตรงกับวันที่พ่อผมจัดมวยที่เวทีลุมพินีศึกเพชรยินดีพอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นวันที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุณพ่อผมต้องไปส่งคุณแม่ต้องวุ่นวายแต่เช้านะครับไปดูนักมวยช่างน้ำหนักทั้งวันนะครับมวยชกเสร็จต้องกลับมาดูคุณแม่ผมเกิดวันที่พ่อผมจัดมวยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อผมเกิดมากับเรื่องราวของมวยตั้งแต่ผมถูกเหมือนกับมีคนกำหนดมาแล้วว่าผมต้องอยู่ในวงการมวยอ่ะผมคิดอย่างนี้ของผมนะไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงผมไม่ทราบนะครับและในที่สุดพอวันนึงที่ผมทราบข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมๆทุกคนเนี่ยว่าสนามมวยเวทีลุมพินีจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกมากนะครับอยากให้ทางท่านผบ.ทบ.คิดทบทวนนะครับคิดทบทวนอีกสักครั้งนึงยังไงก็แล้วแต่สนามมวยลุมพินีผมว่าก็ควรที่จะอยู่คู่กับประเทศไทยของเรานะครับณวันนี้เนี่ยวงการมวยไทยมันแย่อยู่แล้วมันย่ำแย่มากมายมหาศาลนักมวยหลายร้อยค่ายนะครับตอนนี้เลิกไปแล้วค่ายมวยเลิกไปแล้วผมเชื่อว่าเป็นร้อยค่ายอย่างต่ำนักมวยเลิกแล้วค่ายมวยเลิกแล้วโปรโมเตอร์เลิกแล้วหลายต่อหลายคนแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปสนามมวยเลิกอีกสถามวยนี่ถือเป็นสถาบันนะสนามมวยลุมพินีสนามมวยเวทีราชดำเนินถือเป็นสถาบันหลักของวงการมวยไทยถ้าสถาบันหลักไม่อยู่แล้วเนี่ยวงการมวยไทยผมถามคำเดียวว่าจะเดินต่อไปยังไงจะเดินต่อไปยังไงนะครับมันจะมีผู้คนโลกสวยมากๆที่เขาชอบบอกว่ากีฬาเนี่ยเป็นกีฬาการพนันแต่กีฬาการพนันเนี่ยมันคือกีฬาที่อยู่คู่กับประเทศชาติของเราเนี่ยมาตั้งแต่ผมว่าพวกคุณยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับจะพูดว่ากีฬาการพนันจะเคยว่าร้ายจะเคยยังไงก็แล้วแต่เขาเล่นการพนันเขาก็ไม่เคยไปเดือดร้อนไม่เคยไปขอยืมตังค์คุณมาเล่นการพนันเซียนมวยที่เขาเข้าไปในสนามมวยเขาไม่มีใครสักคนที่ไปทำให้ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียหายเขาเล่นการพนันก็คืออาชีพของเขามันคืออาชีพหนึ่งอาชีพเซียนมวยนี่คืออาชีพนะครับเซียนมวยหลายๆคนเนี่ยเลี้ยงดูลูกเต้าจากอาชีพการเป็นเซียนมวยเนี่ยจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมากมายหลายต่อหลายคนบางคนเนี่ยเป็นนักมวยเก่าเขาเลิกมวยเสร็จมาเป็นเซียนมวยใช้อาชีพเซียนมวยเนี่ยเลี้ยงดูหาตัวเลี้ยงดูชีพอะไรเลี้ยงดูทำมาหากินจนประสบความสำเร็จก็มากมายแล้วคนที่อยู่การพนันถ้าอยู่ให้เป็นมันอยู่ได้ถ้าอยู่ให้เป็นอยู่ให้ถูกต้องอยู่ให้รู้จักไม่เล่นเกินกำลังไม่เกินตัวนะครับรู้จักทำมาหากินในอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอาชีพนึงนั่นแหละผมถามหน่อยหวยไม่ใช่การพนันเหรอผมถามหน่อยหุ้นไม่ใช่การพนันเหรอหุ้นก็คือการพนันแต่ว่าไปอยู่กับพวกกลุ่มคนไฮโซไงพอไปอยู่กลุ่มคนไฮโซเสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็นว่านี่คือการลงทุนเขาเรียกคนเล่นหุ้นว่านักลงทุนแต่เรียกพวกเซียนมวยว่าพวกผีพนันผมว่ามันไม่แฟร์นะผมว่าไม่แฟร์กับคนวงการมวยนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ซีวิไลทั้งหลายเนี่ยผมถึงอยากจะบอกว่าอย่าดูถูกคนนะครับอาชีพเขาก็คืออาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายเขามีใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยถูกต้องดังนั้นอย่าไปดูถูกอาชีพเขานะครับอาจจะไม่ใช่อาชีพที่โอ้โหสวยหรูแต่ว่าก็คืออาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้สนามมวยเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรครับสนามมวยเนี่ยมันแบ่งออกเป็น
คนที่เข้ามาทำมาหากินในสนามมวยเนี่ยหลากหลายอาชีพมากมายมหาศาลนะฟังนะนักมวยแน่นอนแล้วนักมวยนี่คืออาชีพแรกที่เข้ามาหากินในสนามมวยถ้าไม่มีที่ให้นักมวยชกนักมวยจะไปทำอาชีพอะไรนักมวยคือคนที่หาเรียกว่าเป็นคนจนไม่มีคนรวยคนไหนมาเป็นอาชีพนักมวยผมพูดเสมอเขาใช้ร่างกายของเขาเป็นต้นทุนในการทำมาหากินเลี้ยงชีพของเขาหมัดเท้าเข่าศอกความเจ็บปวดแลกมาด้วยเงินนะครับแต่คุณปิดโอกาสไม่ให้เขาทำมาหากินหนึ่งแล้วหัวหน้าคณะในอดีตอาจจะร่ำรวยได้จากกับอาชีพนี้แต่หัวหน้าคณะมวยในปัจจุบันผมบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถร่ำรวยได้จากการอาชีพเป็นหัวหน้าคณะทุกคนอยู่กันด้วยเพราะใจรักทุกคนอยู่กันด้วยเพราะว่ามันอยู่กันมาแล้วอ่ะมันจะไปทิ้งเด็กได้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณปิดอาชีพนักมวยคุณปิดอาชีพหัวหน้าคณะเด็กขายน้ำก็เป็นอาชีพเด็กขายผ้าเย็นก็เป็นอาชีพคนขายใบปลิวหน้าสนามมวยก็เป็นอาชีพพนักงานรับรถก็เป็นอาชีพคนที่เป็นเจ้าที่สนามกรรมการคนที่เป็นเจ้าที่ใส่นวมนักมวยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลชั่งน้ำหนักตอนเช้าเนี่ยมันหายไปกี่อาชีพแล้วนับแบบคร่าวๆนะนับแบบว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะรปภ.หน้าสนามมวยคนเก็บตั๋วคนขายบัตรผมว่าเกือบ20อาชีพนะที่เขาหากินในสนามมวยหนึ่งสนามที่ทำมากินของเขาแต่วันนี้สนามมวยจะไม่มีให้เขาทำมากินแล้วเนี่ยผมถามว่าใครจะเลี้ยงดูเขานะครับใครจะเป็นคนเลี้ยงดูใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนซัพพอร์ตหวังเงินเยียวยาจากรัฐบาลเหรอทุกวันนี้นักมวยยังไม่ได้เงินเยียวยากันอีกตั้งเยอะแยะมากมายมหาศาลมวยปิดรอบแรกเนี่ย 4-5 เดือนนะครับนักมวยไม่ได้เงินเยียวยาเยอะอาจจะมีได้บางคนน่ะแต่ว่าไอ้ที่บางคนที่ไม่ได้เยอะกว่านะครับแล้วจะไปหาเงินแล้วจะไปทำให้เขาทำยังไงทำอาชีพไหนดีไปเป็นโจรอยากให้เขาไปเป็นโจรอยากให้เขาไปค้ายาอยากให้เขาไปผมว่ามันจะเดือดร้อนหนักกว่าการปิดสนามมวยนะถ้าเราปล่อยให้คนที่เขาไม่มีอาชีพต้องไปดิ้นรนในตัวเขาเองเนี่ยผมว่ามันจะเดือดร้อนหนักกว่าคนที่กับการที่เราต้องปิดสนามมวย1สนามนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยกับการปิดสนามมวยเวทีลุมพินีแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันช็อกความรู้สึกกับคนที่อยู่วงการมวยอย่างผมเนี่ยตั้งแต่เกิดนะครับมันช็อกความรู้สึกเพราะว่าสนามมวยลุมพินีและสนามมวยเวทีราชดำเนินยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าผมพูดตรงๆนะผมพูดแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ถูกกับผู้บริหารลุมพินีหรือไม่ถูกกับผู้บริหารราชดำเนินก็แล้วแต่ว่าสนามมวยต้องอยู่นะครับสนามมวยยังไงก็ต้องอยู่ครับสนามมวยยังไงจะปิดไปไม่ได้เพราะนี่คือสถาบันนี่คือสถาบันที่เป็นที่เลี้ยงดูที่ทำมาหากินของคนรากหญ้าผมเป็นห่วงนักมวยผมเป็นห่วงหัวหน้าคณะตัวผมเองถามว่าลุมพินีปิดผมเดือดร้อนไหมผมไม่เดือดร้อนหรอกผมไม่เดือดร้อนนะเพราะผมก็มีเวทีของผมอยู่แล้วผมก็จัดที่รังสิตของผมผมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนครับแต่ผมเป็นห่วงลูกหลานอนาคตต่อไปถ้ามันหมดรุ่นของผมไปผมถามหน่อยผมถามทุกคนที่ดูไลฟ์สดของผมอยู่1,700กว่าคนตรงนี้นะครับผมถามหน่อยว่าถ้ามันหมดรุ่นของผมไปแล้วไม่มีรุ่นของผมแล้วเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยผมถามว่าใครจะเข้ามาอยู่ในวงการมวยผมมองไม่ออกนะผมยังมองไม่ออกนะว่าหลังจากรุ่นผมแล้วจะมีใครที่เข้ามาอยู่ในวงการมวยแล้วกอบกู้ทำนำพาวงการมวยไทยให้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปได้นะครับโควิดมันทำให้เราต้องคิดตระหนักดีแล้วครับแต่ว่าการตระหนักแล้วมันต้องคิดให้รอบคอบให้มองในมุมกว้างมากกว่านี้กับการที่เราจะปล่อยปละละเลยเราจะคิดว่าเราจะเอาภาพลักษณ์อย่างนู้นอย่างนี้มาเป็นตัวพูดว่ากีฬาการพนันเนี่ยผมไม่ชอบคำว่ากีฬาการพนันเลยนะครับกีฬาการพนันมันก็คือกีฬาที่กอบกู้เอกราชสร้างชาติมาจนถึงวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะกีฬาการพนันมั่งหรือว่าใช้คำพูดแบบเหมือนกับมันไม่มีใครอยู่ได้หรอกครับนะครับผมว่าวงการมวยเนี่ยหัวหน้าคณะก็อยู่ไม่ได้โปรโมเตอร์ก็อยู่ไม่ได้มาถึงวันนี้หัวหน้าคณะอยู่ไม่ได้โปรโมเตอร์อยู่ไม่ได้สนามมวยอยู่ไม่ได้แล้วสนามมวยอดิสรตอนนี้ปิดแล้ว1สนามสนามมวยสุรานารีปิดแล้ว
ประตูสู่กรุงเทพนะครับประตูสู่กรุงเทพของเราตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมวยดังๆคฤหาสน์แกนซักพวกมวยดังๆในอดีตนะครับกว่าจะผ่านเข้ามาถึงกรุงเทพได้เนี่ยต้องไปสำโรงต้องไปอดีศรต้องไปสุรานารีต้องต่อยต่างจังหวัดเดินสายกันก่อนตอนนี้ประตูสู่กรุงเทพหมดไปแล้ว2สนามต่อไปสนามมวยหลักที่อยู่กับประเทศไทยเรามา64ปีอย่างสนามมวยลุมพินีกำลังจะไปอีกสนามหนึ่งถ้าสนามมวยลุมพินีไปอีกหน่อยราชดำเนินก็ต้องไปสนามมวยลุมพินีไปราชดำเนินไปแล้วถามว่าต่อจากนี้ไปมวยจะไปต่อยกันที่ไหนเนี่ยใบอนุญาตการพนันก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเอกชนถึงไม่สามารถทำสนามมวยในประเทศนี้ได้ถ้าเกิดสนามเอกชนทำได้ผมว่ายังมีคนอยากทำสนามมวยเยอะนะในกรุงเทพอาจจะมีสนามมวยเกิดขึ้นในสุขุมวิทก็ได้แต่ที่ผ่านมาหลายคนว่าทำไมถามว่าทำไมถึงไม่มีสนามมวยในกลางใจเมืองก็เพราะว่าเราไม่รับการสนับสนุนจากภาครัฐไงถ้ามีภาครัฐสร้างสนามให้เราดีๆดิภาครัฐสร้างสนามกลางใจเมืองสุขุมวิทให้ดิสร้างในพระราม4อย่างที่เราเคยอยู่สิผมว่าโอ้โหโปรโมเตอร์แย่งกันจัดแต่วันนี้สนามมวยอยู่ไหนโอ้โหชานเมืองไกลเดินทางก็ไม่ถูกนะครับไกลแสนไกลนะครับผมเองก็เนี่ยแหละมันก็นะมันก็ดีบางครั้งเราก็อึดอัดนะเราก็อึดอัดกับวงการมวยอึดอัดที่ว่าทำไมวงการมวยไทยมันถึงถูกคนย่ำยีขนาดนี้ทำไมถึงไม่เห็นมีใครให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยเลยนะครับก็ไม่มีใครออกมาพูดก็มีผมนี่แหละนะเวลามีเรื่องอะไรก็ผมทุกทีนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยรอแต่ทำมาหากินรอแต่ผลประโยชน์กันเวลาเรื่องไม่ถูกต้องไม่มีใครเปลืองตัวกันเลยนะครับแต่เวลาเนี่ยพอเรื่องนี้ก็โบสอีกแล้วนะครับโบสออกมาอีกแล้วผู้ใหญ่ในวงการมวยตอนนี้เขาเกลียดผมไปหมดแล้วนะผมบอกให้ฟังตอนนี้ผู้ใหญ่ในวงการมวยเขาเกลียดผมหมดแล้วเพราะว่าโบสนี่มันเป็นคนที่แบบหาเรื่องตลอดนะครับแต่มันไม่หาเรื่องมันก็ไม่ได้อ่ะนะความถูกต้องอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเราไม่มาพูดถึงความถูกต้องในประเทศนี้แล้วผมถามว่าคนในประเทศมันจะอยู่กันยังไงอ่ะนะครับอาชีพของเรามันจะอยู่กันไปยังไงอ่ะลูกหลานเราอ่ะอนาคตผมถึงได้พูดไงว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอนาคตต่อไปคุณต้องให้ฝรั่งมาสอนมวยไทยแล้วเพราะต่างชาติเขาสนับสนุนมวยญี่ปุ่นเขาสนับสนุนมวยเขาให้เด็กต่อยมวยได้เขามีกฎกติกาเขามีลูกเต้าหูพ่อแม่พาลูกไปเรียนมวยเสียค่าเรียนอีกค่าซ้อมอีกประเทศไทยนี่ทุกคนเรียนฟรีหมดมวยค่ายมวยนี่รับเลี้ยงเด็กเอาเด็กมาสอนมวยฟรีอะไรฟรียังอยู่ไม่ได้แต่ญี่ปุ่นนี่ผมก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ได้ยังไงเขาต้องเสียค่าซ้อมมวยเขาต้องเวลาชกมวยเขาไม่ได้ตังค์นะครับนักมวยที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ตังค์นะที่เขาแพ้เราอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเขาช้ากว่าเราตอนเริ่มการต่อยมวยแต่ทุกนี้เวลาสมมติถ้ามวยคนหนึ่งที่ต่อยอย่างเก็นกิอุเมโนะอย่างหลายๆคนเนี่ยพอต่อยมวยไม่ได้ค่าตัวนะได้บัตรไปขายต้องเอาบัตรไปขายอยากได้ค่าตัวเยอะต้องขายให้ได้เยอะๆแล้วแต่ความป๊อปปูล่าของแต่ละคนแต่ประเทศไทยนักมวยได้ค่าตัวยังอยู่กันไม่ได้เลยเออเว้ยมันก็แปลกนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ขออนุญาตต่อว่าไปถึงบอร์ดมวยที่มีกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเรามีบอร์ดมวยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เคยที่จะใช้บอร์ดมวยให้เป็นประโยชน์เลยนะครับทั้งกกท.ก็เป็นคนพูดเองในที่ประชุมตอนที่ผมประชุมคณะอนุกรรมการเนี่ยแก้ไขพรบ.กีฬามวยเนี่ยนะครับกกท.เป็นคนพูดเองว่าวงงานมวยมันจะดีขึ้นได้หรือจะดีไม่ได้มันอยู่ที่บอร์ดมวยบอร์ดมวยต้องเป็นคนคิดหาปัญหาและนำมาแก้ไขในบอร์ดมวยแต่บอร์ดมวยที่ผ่านมามีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วกฎหมายมวยเราก็มีบอร์ดมวยเราก็มีเราเป็นกีฬาเดียวในประเทศนี้ที่มีกฎหมายเป็นกีฬาเดียวที่มีกฎหมายที่สามารถเอาผิดคนที่ทำกระทำความผิดในกีฬามวยได้แต่กฎหมายมวยก็ไม่เคยช่วยอะไรวงการมวยได้เพราะว่าคนที่คุมกฎหมายมันใช้กฎหมายนี้ไม่เป็นถามว่าวันนี้กรรมการโกงที่พูดกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าโกงอ่ะพูดกันทุกสัปดาห์โกงก็ไม่เคยจับกรรมการติดคุกได้สักคนนักมวยล้มปีกฎหมายมวยมีนะปีอะไรอ่ะ20กว่าปีแล้ว
ก็ไม่เคยเห็นนักมวยคนไหนล้มมวยแล้วติดคุกสักคนหนึ่งก็ว่าคนคุมกฎหมายมันใช้กฎหมายไม่เป็นไงไม่เอาอะไรสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจว่าเออแล้ววงการมวยไทยมันจะอยู่กันยังไงวะนะครับผมก็พูดไปปาพูดกันไปทุกสัปดาห์ก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะวงการมวยไทยก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นคนที่อยากทำงานไม่ได้ทำไอ้คนที่อยากเอาแต่ผลประโยชน์ก็เข้าไปทำจังผมก็ไม่รู้วงการมวยไทยเนี่ยมันจะยังไงกันต่อไปนะครับนั้นเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีความโชคดีวันนี้ 2,000 กว่าท่านที่รับชมไลฟ์สดของผมอยู่ตอนนี้นะครับเกิด 2,000 กว่าท่านตรงนี้มีโอกาสมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้นะครับมีอำนาจในบ้านในเมืองนี้ถ้าเกิดได้รับฟังผมอยู่นะครับผมขอกราบวิงวอนล่ะนะครับกราบวิงวอนไปถึงทุกท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองประเทศชาติประเทศไทยนี้นะครับกรุณาเถอะให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยสักนิดนึงนะครับคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันทันสมัยมากขึ้นให้มันดีขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับจะทำยังไงให้วงการมวยไทยมันเจริญรุ่งหน้าเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ทำสักทีนะครับจะอยู่กันไม่ได้หมดแล้วนะครับวงการมวยจะอยู่กันไม่ได้หมดแล้วนะสนามมวยอยู่ไม่ได้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าสนามมวยอยู่ไม่ได้นี่ก็คือใครก็อยู่ไม่ได้นะในประเทศนี้นักมวยไทยก็ต้องเลิกกันหมดแล้วครับนะครับนักมวยหลายค่ายโทรมาถามผมแล้วโอ้ยอย่างนี้ลุงไปนี่เลิกทำยังไงดีผมบอกพวกเราไม่เดือดร้อนหรอกคนที่อยู่ในเพชรยินดีไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะยังไงก็แล้วแต่เรามีเวทีมวยของเราอยู่แล้วเรามีรังสิตอยู่แล้วเราไม่เดือดร้อนอยู่แล้วแต่ผมถามว่าแล้วคนที่เขาต่อยลุมพินีอยู่นี่เราเป็นห่วงแทนศึกอื่นไปอีกคนที่เขาต่อยลุมพินีอยู่แล้วคนที่เขาชกลุมพินีอยู่แล้วจะไปชกที่ไหนอันนี้คือคำถามที่ผมอยากจะถามเลยว่าแล้วจะต่อยที่ไหนคนที่ต่อยลุมพินีอยู่แล้วนะครับผมก็กลายว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาไปอีกนะครับทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็เป็นเดือดเป็นร้อนไงเพราะเราคนมวยอ่ะเราเกิดมากับสนามมวยอ่ะเราเกิดมากับลุมพินีเราเกิดมากับราชดำเนินเนี่ยเราไม่อยากให้มันหายไปหรอกนะครับยังไงเราก็อยากให้มันอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะครับแต่อยู่ยังไงให้มันพัฒนาลุมพินีจัดมวยแล้วขาดทุนราชดำเนินจัดมวยแล้วขาดทุนผมถามว่าทุกคนรู้ว่าขาดทุนเพราะอะไรแต่ว่าทุกคนไม่คิดจะทำเพื่อวงการมวยจริงๆไงถ้าเราตัดเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองออกไปเนี่ยผมถามว่าวงการมวยไทยมันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้อยู่แล้วคุณค่าของเขามวยไทยนะผมบอกให้ฟังนะเวลาผมไปต่างประเทศนะต่างชาติชื่นชมยกย่องที่สุดคือกีฬามวยไม่มีประเทศไหนหรอกที่บอกว่ามวยไทยแม่งห่วยไม่มีใครเขาเหยียดหยามทั่วโลกเขายกย่องมวยไทยที่สุดศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดอันตรายที่สุดเก่งที่สุดในลักษณะแบบยืนแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยกับไม่มีความภาคภูมิใจในกีฬามวยไทยเลยนี่มันแปลกไหมคนมีตังไฮโซคนชั้นสูงมองกีฬามวยไทยเหมือนกีฬาคนจนกีฬาลากหญ้าเหยียดหยามดูถูกศักดิ์ศรีความคำว่ามวยไทยแต่คนทั่วโลกโอ้โหไม่มีใครหรอกครับที่เขาดูถูกเหยียดหยามกีฬาของเราค่ายเพชรยินดีของผมเนี่ยเดือน400,000ขาดทุนถ้าไม่อยู่แบบนี้นักมวยมันก็อยู่ไม่ได้ครับเราต้องยืนหยัดเลยขนาดเราขาดทุนเนี่ยทุกเดือนเรายังต้องยืนหยัดเลยเพื่อเป็นเสาหลักให้นักมวยเขาอยู่ได้อะถ้าเราล้มไปอีกคนนึงผมถามว่าถ้าตัวใหญ่ล้มตัวเล็กมันจะไม่ตายเหรอถูกไหมครับทุกอาชีพอะถ้าตัวใหญ่ล้มเมื่อไหร่แสดงว่าตัวเล็กมันตายตาเป็นโดมิโนแน่นอนแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมล้มไปอีกคนนึงผมถามว่าแล้วเด็กผมทุกวันนี้ถามว่าผมไม่ทำมวยทุกวันนี้ผมอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้เลยผมอยู่ได้นะผมไม่เดือดร้อนนะแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำมวยแล้วมรดกที่รุ่นพ่อเขาให้เรามาเนี่ยแล้วเราทำยังไงอ่ะถามว่าเราไปทำอาชีพอื่นนะวันนี้ทำได้ไหมอาจจะยากหน่อยแต่มันก็ไม่ยากเท่ากับการที่ต้องมาขาดทุนทุกเดือนเดือนละ300,000-400,000ทุกเดือนแต่ทำไมเราต้องยืนหยัดอ่ะยืนหยัดเพราะว่าเราต้องรักษาเอาไว้ต้องรักษาเด็กเอาไว้ต้องรักษาคำว่าเพชรยินดีคำว่ามวยไทยเอาไว้แต่ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่คิดจะรักษาคำว่ามวยไทยบ้างอ่ะผมนี่เด็กตัวเล็กๆคนนึงเลยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีเงินทองไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตผมยังคิดได้เลยว่าผมต้องรักษาคำว่ามวยไทยเอาไว้เพราะผมเป็นคนไทยแต่ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ผมไม่เห็นเขาให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยเลย
ผมถามแค่นี้แหละนี่คือคำถามของผมนะช่วยตอบผมทีผมไม่เห็นความให้เขาให้ความสำคัญจะสั่งหยุดก็หยุดจะสั่งไม่ให้ชกก็ไม่ให้ชกนะครับสั่งไม่ให้ชกก็ไม่เห็นมีใครมาเยียวยาสั่งให้เขาไม่นี่คือการสั่งไม่ให้เขาทำมาหากินนะทุกคนเนี่ยสั่งไม่ให้นักมวยทำมาหากินสั่งไม่ให้นักมวยชกสั่งไม่ให้พี่เลี้ยงสั่งไม่ให้หัวหน้าคณะทำมาหากินสั่งไม่ให้เขามีรายได้แต่สั่งไม่ให้เขาทำมาหากินสั่งไม่ให้เขามีรายได้แล้วทำไมถึงไม่เยียวยาไม่ช่วยเหลือเขานี่คือคำถามไอ้เยียวยา 3,000 5,000 เนี่ยมันพอที่จะเยียวยายาไส้ได้มั้ยผมถามแค่นี้มันไม่พอเขาหรอกครับเด็กพวกนี้มันไม่พอเขาหรอกครับเขาต่อยไฟนึงเนี่ยไฟละแสนน่ะตอนนี้มันเหลือ 50,000 แล้ว 50,000 ไม่พอไอ้ไฟละจากไฟละแสนเหลือ 50,000 ไม่พอจากไฟละ 50,000 ตอนนี้คือเป็น0เลยเพราะไม่ได้ชกแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงดูครอบครัวเขานะครับสู้ต้องสู้อยู่แล้วครับมันก็สู้จนตัวตายนะผมบอกนะตัวสำหรับผมเองนะสู้จนตัวตายก็สุดท้ายแค่ไหนก็คือแค่นั้นก็คือสู้ให้สุดนะครับให้สุดชีวิตนะครับถูกทุกข้อ